รับอรุณกับปุ๋ยล่วงอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเยือนมรดกโลกที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นวัดหลวงโบราณขนาดใหญ่ที่สำคัญของกรุงสุโขทัยมาตั้งแต่อดีตนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญและมีสิ่งปลูกสร้างมากที่สุดของสุโขทัยโดยมีเจดีย์รายล้อมนับได้ถึง200องค์ทีเดียวค่ะขอต้อนรับสู่จังหวัดสุโขทัยดินแดนแห่งรุ่งอรุณแห่งความสุขค่ะอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรแห่งความสุขอาณาจักรที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองถึงขีดสุดและเป็นอาณาจักรที่กำเนิดอักษรไทยวัดมหาธาตุถือเป็นวัดใหญ่กลางใจเมืองนับเป็นวัดสำคัญประจำกรุงสุโขทัยมีพระเจดีย์มหาธาตุทรงพุ่มข้าวบินศิลปะแบบสุโขทัยแท้ตั้งเป็นเจดีย์ประธานล้อมรอบด้วยเจดีย์8องค์บนฐานเดียวกันที่สำคัญยังมีแท่นที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคือพระศรีศักยมุนีซึ่งปัจจุบันได้มาประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุซึ่งตั้งเด่นสง่างามเป็นลักษณะเจดีย์ทรงดอกโบตูมถือเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยโดยแท้แต่ไม่ได้เป็นรูปแบบแรกเริ่มเมื่อมีการสร้างวัดมหาธาตุขึ้นซึ่งของเดิมน่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกับเจดีย์ทิศที่ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันรายรอบเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทิศจำนวน8องค์โดยรอบๆเจดีย์ประธานมีปูนปั้นรูปพระสาวกในท่าอัญชุลีเดินประทักษิณโดยรอบพระมหาธาตุวันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่พาเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทย